สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Daily Dose สาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV วันนี้รู้สึกโชคดีนะครับมีคนเอา Samsung Galaxy Note อันใหม่มาให้ผมลองใช้นะครับวันนี้ที่ฮือฮากันมากที่บอกว่าขนาดนั้นใหญ่กว่านะฮะทั้ง iPad ทั้ง Nexus นะฮะ 12.2 นิ้วนะฮะนี่ใส่กับคีย์บอร์ดด้วยนะฮะได้ยืมทีมงานมาใช้นิดนึงวันนี้เรามี Second Screen ด้วยนะฮะ Second Screen วันนี้คำถามประจำวันเกี่ยวกับพนักท่านคณะกรรมการการเลือกตั้งสุดยอดนะคุณสมชัยศรีสุทธิยากรนะประกาศใน Facebook ส่วนตัวว่าพร้อมแจกใบเหลืองใบแดงอีกอย่างไม่เกรงใจใครแจกไปแล้ววันนี้ฮะผู้ว่ากทมฮะหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรโดนใบเหลืองไปแล้วนะท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ทำถูกต้องแล้วที่กกต.แจกใบเหลืองหรือไม่ควรที่จะให้ใบเหลืองหม่อมสุขุมพันธ์สำหรับผมใบเหลืองนั้นทำให้เสียเวลาประชาชนต้องไปเลือกตั้งอีกครั้งเสียเวลาประชาชนและเสียงบประมาณแต่ว่าอย่างไรก็ดีก็มุมมองแต่ละท่านก็ SMS เข้ามากันได้หรือไม่ก็เข้าไปที่ Second Screen นะครับ Daily Dose Live นะครับแล้วก็เข้าไปคลิกดูได้นะครับอันนี้เราทำโพลกันเองนะฮะมีประเด็นที่อยากพูดกันเยอะในวันนี้จะสรุปถึงเรื่องของข้าวนิดนึงนะครับก่อนที่จะหยุดพูดเรื่องจำนำข้าวไปสักพักนึงแล้วเนี่ยตัวเลขการส่งออกข้าวของไทยในที่สุดแล้วปีนี้น่าจะไม่ถึงแม้กระทั่ง7ล้านตันนะครับดร.อภิสารวานิชนะครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศของมหาวิทยาลัยหอการค้าได้พูดไว้ว่าสาเหตุที่ข้าวไทยเป็นดาวร่วงเพราะว่าผู้ผลิตในอาเซียนนั้นผลิตเพิ่มขึ้นผู้ซื้อข้าวจากไทยลดลงและผู้ที่ซื้อมาก3ประเทศเนี่ยฟิลิปปินส์อินโดนีเซียแล้วก็มาเลเซียเนี่ยแม้จะเปิด EEC แต่ว่าไม่ลดภาษีนำเข้าเป็น 0%อีกทั้งยังมีนโยบายปลูกข้าวเพิ่มขึ้นอีกคือพูดง่ายเขาผลิตส่งออกแข่งกับเราเสร็จแล้วเขาไม่ยอมนำเข้าเพิ่มมากขึ้นไม่ยอมลดภาษีให้เป็นศูนย์ทั้งๆที่ควรจะลดนะผู้ซื้อมีความวิตกกังวลกับเรื่องคุณภาพข้าวไทยมากขึ้นดร.อัดบอกว่าไม่มีใครอยากซื้อข้าวที่เก็บไว้นานนี่เป็นอีกปัญหาเป็นปัญหาเลกาซีนะสำหรับการจำนำข้าวในทุกยุคทุกสมัยไม่ใช่เฉพาะในรัฐบาลนี้โดยซ้ำไปนะครับถ้าพูดถึงตัวเลขการส่งออกข้าวไทยที่อาจจะเป็นดาวร่วงในตลาดเอเชียทั้งในแง่ปริมาณการส่งออกและมูลค่าเนี่ยคาดว่าน่าจะปีนี้ส่งออกได้ 6.5 ถึง 6.8 ล้านตันนะครับเป็นตัวเลขของการค้าลดลงประมาณ 200,000 ถึง 500,000 ตันจากปี56ซึ่งส่งออกได้ถึง7ล้านตันลดลงประมาณ 2.58 ถึง 7.14% นะครับมูลค่าการส่งออกเนี่ยหายไปเนี่ยประมาณ 30,000 นะ 30,000 ถึง 35,000 ล้านพันล้านบาทนะฮะ 30,000 ถึง 35,000 ล้านบาทนะครับไทยนั้นจะเป็นอันดับ3รองจากอินเดียแล้วก็เวียดนามนะครับในปีนี้ถ้าไปดูแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นเนี่ยกับเป็นของกัมพูชาแล้วก็พม่านะครับวันนี้สรุปตัวเลขให้ฟังกันนิดนึงนะครับพูดถึงเรื่องของประเทศเพื่อนบ้านวันนี้อยากจะแนะนำให้อ่านบทความที่ดร.วีรพงษ์รามังกูลเขียนลงในประชาชาติธุรกิจดร.โกรมีบทความลงในมติชนแล้วก็ประชาชาติธุรกิจเป็นประจำอยู่แล้วนะครับเรื่องเกี่ยวกับมุมมองของคนลาวเกี่ยวกับการเมืองไทยเนี่ยดร.โกร่งเขียนได้ดีทีเดียวนะครับผมได้มีโอกาสเข้าไปอ่านแล้วก็ฉบับเต็มเนี่ยแนะนำให้ไปอ่านดูนะครับเดี๋ยวจะเอาลิงก์โพสต์ไว้ที่เว็บของDaily Dose นะครับในหน้า Voice TV ดร.โกร่งพูดถึงเรื่องของความขัดแย้งทางการเมืองในไทยแล้วก็มุมมองของคนลาวนะครับปรากฏว่าดร.โกร่งบอกว่าคนลาวหลายคนที่พูดคุยสนทนาด้วยเนี่ยมองว่าเรื่องปกตินะที่มีความขัดแย้งทางการเมืองในไทยเพราะว่าการชุมนุมทางการเมืองเคยเกิดขึ้นหลายครั้งไม่ว่าจะเป็น14ตุลานะฮะ16หรือพฤษภาคม35นะครับเคยเห็นภาพในอดีตมาแล้วไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่นะครับคนลาวก็ติดตามการเมืองไทยนะฮะแต่ว่าคนลาวเขาก็เล่าถึงความขมขื่นและความเจ็บปวดเมื่อครั้งที่คนลาวแตกแยกรบราฆ่าฟันกันในช่วงสงครามเย็นหลังสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งแตกแยกแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเป็นลาว3ฝ่ายฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาฝ่ายเป็นกลางอันเป็นผลมาจากความแตกต่างกันทางอุดมการณ์ดร.โกร่งเขียนต่อไปว่าคนลาวที่ท่านพูดคุยด้วยเนี่ยพูดถึงความขมขื่นในอดีตว่าจะต้องทำสงครามกันผู้คนล้มตายกันเป็นจำนวนมากแต่เมื่อสงครามสงบลงคนลาวก็คือคนลาวเป็นพี่น้องเชื้อชาติเดียวกันกลับมาสมัครสมานสามัคคีกันร่วมกันสร้างสรรพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองมาจนถึงบัดนี้ดร.โกร่งเขียนต่อไปว่าคนลาวที่ท่านคุยด้วยเนี่ยบอกว่าเมื่อนึกถึงความหลัง
ก็ไม่รู้จะแตกแยกกันมาทำไมรบราฆ่าฟันกันมาทำไมสำหรับลาวนั้นเป็นผลมาจากลัทธิอาณานิคมของชาติมหาอำนาจซึ่งบัดนี้ก็พ้นยุคพ้นสมัยไปแล้วนะครับmessage ที่มีความสำคัญมากจากบทความนี้ก็คือว่าของลาวที่เขามีความขัดแย้งกันเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนะฮะเพราะว่ามีความขัดแย้งทางอุดมการณ์ของมหาอำนาจที่พยายามเข้ามามีอิทธิพลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไล่มาตั้งแต่ฝรั่งเศสจนถึงสหภาพโซเวียตจนถึงจีนจนถึงสหรัฐอเมริกาแต่ว่าในกรณีของไทยเนี่ยในเชิงเปรียบเทียบเนี่ยมันไม่เกี่ยวอะไรกับประเทศอื่นเลยฮะเราทำกันเองเลยฮะเราเละละเลงกันเองจนแบบที่มีความแตกแยกโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งการสร้างความแตกแยกจากประเทศมหาอำนาจที่ต้องการเข้ามามีอิทธิพลกับเราเพียงแต่เขานั่งรอดูนะครับว่าจะจับมือกับฝ่ายไหนดีที่พังงาดขึ้นมาแล้วก็เอาชนะกันได้ในสงครามทางการเมืองที่เราเห็นในรอบนี้อยู่นะครับซึ่งมันก็ยิ่งน่าเศร้าสิคือเราทำกันเองเนี่ยขัดแย้งได้ด้วยกันขนาดนี้นะครับผมไม่รู้ว่าหลังจากนี้เนี่ยสถานการณ์มันจะทวีความรุนแรงไปมากขึ้นเพียงไรนะกกต.จะจัดการเลือกตั้งให้เสร็จสมบูรณ์ได้หรือไม่แต่ว่าในสายตาของคนต่างชาติเนี่ยในที่สุดแล้วเมืองไทยเนี่ยจะกลายเป็นที่ที่1ไม่น่าลงทุนนะฮะ2เสถียรภาพการเมืองนั้นไม่มี3ประชาธิปไตยอันนี้ไม่มีแน่นะฮะจะเป็น weak state เป็นรัฐที่มีอำนาจน้อยในการบริหารราชการแผ่นดินนะครับแล้วถึงเวลาเนี่ยมันจะไม่มีความแน่นอนในระยะยาวในเชิงนโยบายและกลไกที่จะมีไว้ในการกำกับดูแลการลงทุนเพราะฉะนั้นเป็นประเด็นที่ยังไงๆเรื่องนี้ก็คือทำลายชื่อเสียงของเมืองไทยไปเยอะในช่วง8ปีที่ผ่านมาพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมานะครับช่วงหน้าวิเคราะห์สถานการณ์ในยูเครนเชิงเปรียบเทียบกับเมืองไทยครับสักครู่ครับไม่ลูกชัดครับแม่ชัดไหมจ๊ะพ่อโอ้ชัดมากมันเห็นแผนแล้วคมชัดมากโปรวิชั่นทีวีดิจิตอลโปรวิชั่นคมชัดระดับโปรWelcome to the breakdown. นี่คือช่วงเวลาที่คุณจะสนุกกับภาษาอังกฤษมากที่สุด Don't play hard to get. พบสารพันเรื่องราวรอบตัวแบบ2ภาษา It would be such an adrenaline rush. คำถามกวนใจที่หลายคนสงสัยหูทวนลมภาษาอังกฤษว่ายังไงคะและความสนุกที่ชวนให้คุณหัวเราะเพราะภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องไกลตัว มาสนุกไปกับภาษาอังกฤษกับเราในรายการ The Breakdown with Adam Bradshaw ทุกวันศุกร์ทาง Voice TVปลื้ม explore สัปดาห์นี้นะครับเราจะมานั่งกินโจ๊กนะฮะในซอยพัฒนาการ53ผมชอบที่นี่จะเป็นบะหมี่เนี่ยก็ใช้บะหมี่ซึ่งเป็นบะหมี่แบบเส้นบางSecond Screen วันนี้นะครับ Daily Dose Live นะครับเราก็ถามท่านผู้ชมว่าเห็นด้วยหรือไม่กับการที่กกต.แจกใบเหลืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับคอมเมนต์ดีๆก็ส่งเข้ามากันเยอะเหมือนกันนะครับมีท่านนึงบอกว่าไม่ควรจะเอาจริงเอาจังแค่กับการแจกใบเหลืองใบแดงควรจะจริงจังกับการจัดการเลือกตั้งให้เสร็จเร็วๆด้วยอันนี้พูดถูกอยากให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญบางท่านเปลี่ยนนะเชื่อความเชื่อเดิมที่ต้องไป
ลาดยางถนนรุ่งรังให้หมดก่อนถึงจะสร้างรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าความเร็วสูงได้นะฮะอันนี้ก็เกี่ยวกับคำวินิจฉัยในวันพรุ่งนี้ที่นักลงทุนรออยู่เกี่ยวกับพรบ2ล้านล้านเรื่องใบเหลืองของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์มีท่านหนึ่งบอกว่าคิดว่าไม่น่าจะมีผลอะไรเหมือนกับทำไปแกนๆเพื่อให้รู้ว่าฟันไม่เลี้ยงเพราะเลือกใหม่คงไม่พลิกหรอกครับที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือกกต.สมชัยเป็น1ใน3หรือ2คะแนนที่ลงมติดังกล่าวผมยังไม่ทราบว่า3ต่อ2ใครเป็นใครแต่พูดตามตรงผมไม่ได้สนในประเด็นนั้นนะผมกับเป็นห่วงว่าเรามีคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เหมือนกับว่ามีไม่ใช่ความเหิมเกริมมีความไม่ผมดูจากโพสต์ของคุณสมชัยเนี่ยคำพูดที่คุณสมชัยใช้เนี่ยมันสะท้อนถึงความที่จะไม่ชั่งใจไม่ยับยั้งชั่งใจก่อนที่จะแจกใบเหลืองใบแดงซึ่งอันนี้น่าเป็นห่วงนะกกต.จะกลายเป็นองค์กรที่ยืนอยู่ระหว่างประชาชนกับการเข้าถึงอำนาจของประชาชนอันนี้ผมคิดว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ผู้ร่างรัฐธรรมนูญ40อาจจะไม่ได้คาดคิดว่าองค์กรอิสระนั้นจะมาเป็นใหญ่ขนาดนี้ในวันนี้นะฮะไปดูในต่างประเทศนะครับสถานการณ์ที่ควรเรียนรู้อย่างยิ่งสำหรับคนไทยนะครับคนไทยก็พูดกันถึงเรื่องนี้เยอะเรื่องแยกดินแดนเนี่ยนะฮะก็ปั้นกันมาจนเป็นกระแสจนได้เป็นประเด็นทางการเมืองต่างประเทศเนี่ยเขาเผชิญกับภาวะแยกดินแดนกันจริงแล้วมันเกิดขึ้นหลังจากที่อย่างสไลด์โชว์ของนิวยอร์กไทมส์นี้โชว์ให้เห็นเลยมีการปะทะกันในเมืองหลวงในนครกรุงเคียฟนะฮะในประเทศยูเครนฝ่ายที่ต้องการเอายานูโควิชออกก็มีสไนเปอร์ของตนเองนะก็มีกองกำลังของตนเองฝ่ายรัฐบาลก็มีสไนเปอร์มีกองกำลังของตนเองปะทะกันรบกันกลางเมืองนะผู้บริสุทธิ์ก็เป็นเหยื่อของความรุนแรงพอถึงเวลาฝ่ายประชาชนเนี่ยชุมนุมแล้วยึดอำนาจจากรัฐบาลได้ก็มีส่วนหนึ่งนะฮะในเมืองคริเมียซึ่งบังเอิญเป็นฐานเสียงระดับหนึ่งของคนเชื้อชาติรัสเซียคนที่สนับสนุนยานูโควิชเนี่ยเขาก็ไม่พอใจนะในส่วนนั้นเขาก็กำลังจะทำประชามติเพื่อแยกคริเมียแหลมคริเมียออกจากยูเครนแล้วไปอยู่กับสหพันธรัฐรัสเซียแทนกลายเป็นหนึ่งในมลรัฐของสหพันธรัฐรัสเซียเพราะฉะนั้นบทเรียนมันมีแน่นอนว่าเมืองไทยเนี่ยนะฮะอย่างไรก็ดีไม่ว่าสถานการณ์ในทุกวันนี้มันจะจบลงอย่างไรเนี่ยความสำคัญในการรักษาระบอบประชาธิปไตยไว้ที่เปิดโอกาสให้ทุกๆฝ่ายนั้นแสดงสิทธิ์แสดงเสียงและได้ในสิ่งที่ต้องการผ่านกระบวนการที่ไม่ต้องการใช้ความรุนแรงในที่สุดแล้วเนี่ยจะได้รับความยอมรับมากกว่าและไม่นำพาประเทศไปสู่การแตกหักแบบที่เราได้เห็นในยูเครนแตกหักทั้งในเมืองหลวงกรุงเคียฟแล้วก็แตกหักทั้งในเมืองทางทิศตะวันออกซึ่งเป็นฐานเสียงเดิมของผู้นำที่ถูกโค่นอำนาจโดยประชาชนนะเพราะฉะนั้นมันมีบทเรียนให้น่าลองคิดดูเยอะเกี่ยวกับไทยกับยูเครนแต่โชคดีจริงๆสำหรับเมืองไทยตอนนี้ที่สื่อต่างประเทศเขาสามารถมอนิเตอร์สถานการณ์ในเวเนซุเอลาและยูเครนนะฮะคือความที่เราสามารถสร้างชื่อได้ว่าเป็นประเทศที่มีความวุ่นวายทางการเมืองอยู่ตลอดเวลานะครับยุทธวิธีนะครับของการชุมนุมทางการเมืองหรือแม้กระทั่งยุทธวิธีของรัฐบาลในการใช้ความรุนแรงในปี53เนี่ยบางทีมันสร้างมาตรฐานใหม่ๆเลยของเมืองไทยเนี่ยนะฮะปิดกั้นการเลือกตั้งนะฮะยึดทำเนียบนะฮะยึดท่าอากาศยานกระสุนจริงสไนเปอร์ปี53ทั้งหมดเนี่ยนะฮะมันสร้างมาตรฐานใหม่แต่ว่าสำหรับสายตาของโลกตอนนี้โชคดีสำหรับเมืองไทยที่มันมีสถานการณ์ในเวเนซุเอลาแล้วก็ยูเครนให้เขาไปดูแทนในกรณีของเวเนซุเอลาเนี่ยมาดูโร่เข้ามาเนี่ยเป็นผู้นำคนใหม่หลังจากที่ฮูโกชาเวสเสียชีวิตไปเรื่องราวมันยาวแต่ว่ารัฐบาลของทางมาดูโร่เนี่ยเขากล่าวหาว่ามีเครือข่ายของ CNN ซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์ของสหรัฐแต่ว่าเป็น CNN ในโคลัมเบียเนี่ยประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยหนุนม็อบเป็นสื่อต่างชาติหนุนม็อบนะหนุนม็อบที่กำลังพยายามที่จะเอามาดูโร่ออกเหมือนกับเวลาในอียิปต์เนี่ยเขาไม่พอใจการทำงานของอัลเจเซียร่าแต่เรื่องราวของเวเนซุเอลามันไปไกลกว่านั้นได้ซ้ำไปถ้าคุณไปดูคือทุกคนคงจะพอรู้กันนะว่าเวเนซุเอลาเนี่ยเป็นประเทศอุดมน้ำมันในอเมริกาใต้ที่การเมืองนั้นอยู่ในแบบที่เป็นระบบชาเวสชาเวสปกครองมานานแล้วก็ระบบสังคมนิยมสไตล์แบบคิวบาโบลิวาเรียเป็นรัฐบาลประชานิยมเครือข่ายของอดีตประธานาธิบดีฮูโกชาเวสพอเขาเสียชีวิตไปเนี่ยนะมาดูโรก็ขึ้นมาคราวนี้พอมาดูโรขึ้นมาเนี่ยปัญหาคือมาดูโรนั้นไม่สามารถบริหารเครือข่ายอำนาจเดิมได้ทั้งหมดคนที่สรุปเรื่องนี้เนี่ยในเชิงเปรียบเทียบกับเมืองไทย
แต่ว่าเขียนลึกเลยเกี่ยวกับเวเนซุเอลาได้ดีเนี่ยคือคุณรายิปเปามาโนคุณรายิปเปามาโนเขียนนะผมดึงจากไทยอินิวส์มาท่านเข้าใจว่าท่านลงในเว็บอื่นด้วยคุณรายิปเปามาโนเขียนว่าพอชาเวสเสียชีวิตลงเนี่ยรัฐบาลใหม่เนี่ยเข้ามานะฮะชนะการเลือกตั้งอย่างสูสีแล้วเจอกับการประท้วงบนท้องถนนโดนชักใยโดยฝ่ายค้านนะฮะประท้วงในเวเนซุเอลาเนี่ยจุดกระแสค้นรัฐบาลไม่ติดเพราะคนส่วนใหญ่ในประเทศเนี่ยซึ่งอยู่ในข่ายที่ยากจนเนี่ยไม่สนไม่หนุนแล้วก็ไม่เอาด้วยนะครับคนจนที่เป็นฐานเสียงของรัฐบาลเหล่านี้ก็พึงพอใจกับนโยบายประชานิยมเดิมนะฮะเช่นค่าโดยสารขนส่งสาธารณะรถรางถูกมากและยังมีเครือข่ายที่กว้างขวางนะฮะค่าน้ำค่าไฟอยู่ในระดับตาที่ต่ำคราวนี้ฝ่ายที่เขาชุมนุมเนี่ยนะฮะมี3กลุ่มหลักๆนะฮะก็มีพรรคฝ่ายค้านที่คับแค้นกับความพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งหลายครั้งหลายหนนะฮะในระดับเทศบาลสภาผู้แทนระดับประธานาธิบดีมีกลุ่มนักศึกษาที่เริ่มจากความไม่พอใจรัฐบาลในระบอบชาเวสไม่พอใจนโยบายสังคมนิยมเดิมๆอยู่แล้วแล้วก็นี่ไม่พอใจในการปิดกั้นสื่อด้วยนะครับแล้วก็มีกลุ่มชนชั้นสูงนะฮะที่มากับการเคลื่อนไหวของสื่อต่างชาติและทูตต่างชาติรวมถึงอาจจะเป็นทูตสหรัฐด้วยเนี่ยนะฮะมีการรายงานข่าวของอัลจาซีราอเมริกาของ CNN โคลัมเบียทั้งหมดนี้มันรวมผนึกกำลังออกมาเพื่อที่จะโค่นผู้นำที่สามารถชนะการเลือกตั้งได้นะฮะสถานการณ์ในเวเนซุเอลาในวันนี้เนี่ยมันทำให้สื่อต่างชาติก็ไปโฟกัสว่าปัญหาเสียงข้างน้อยนะปัญหาเสียงข้างน้อยที่ไม่สามารถเอาชนะเสียงข้างมากได้ในคูหาเนี่ยแล้วเลือกที่จะเคลื่อนไหวเนี่ยแล้วนำไปสู่บางครั้งความรุนแรงนะเพื่อล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยนะครับซึ่งประเด็นนี้คุณยูริเปามาโนนั้นได้จับได้ตรงมากแล้วผมแนะนำให้ลองดูเหมือนกันดึงมาจากไทยนิวส์นะครับเขียนได้ดีและครบถ้วนมากทีเดียวพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาต่อครับพ.ร.บ. 2 ล้านล้านนะฮะสักครู่เทพเทือกยกระดับสู้จับนายกของรัฐมนตรีต่างชาติผวาหนักเป่านกหวีดไล่ผู้คนกระทืบแท็กซี่แค่ระบอบประชาธิปไตยง่ายๆค่ะที่มันสามารถแบบ follow อะค่ะตามกันไม่ได้แกยังไปคิดระบอบสภาประชาชนซึ่งมันมองไม่เห็นเลือกตั้งอยากให้ถึงวันเลือกตั้งอยากเลือกตั้งไวๆคุณจะชอบพรรคไหนก็เรื่องของคุณแต่ว่าในสุดประเทศนี้ต้องเดินหน้าด้วยการเลือกตั้งพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 7:00 นถึง 9:00 นทาง Voice TVกับไออาเซียนรายการที่จะทำให้คุณรู้ว่าอาเซียนอยู่ใกล้ตัวกับที่คุณคิดออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 9:30 นทาง Voice TV และ www.voicetv.co.th ทำไมอาจารย์บอกว่าง่ายเรียกว่าพอเด็ดหัวแล้วตายเลยอาจจะไม่ถึงกับการไปแก้ไขความขัดแย้งทางการเมืองได้บิ๊กจริงๆไหมหรือว่าปลาซิวปลาส้อยเป็นไปไม่ได้ที่จะมีเหลือด้านใดด้านหนึ่งเราน่าจะพูดทั้งสองด้านพรรคเนี่ยนะครับไม่ควรจะเหลือกำลังใช้กดบูมากดดันตั้งท่านเป่าขึ้นมาแล้วเป่าจูเนียเป่าจูเนียขึ้นมาเรื่อยๆสถานการณ์ไม่ใช่แบบนั้นละถ้าเขาไม่เต็มใจจะกลับแล้วเราจะทำยังไงHome Pro วันนี้เราถามท่านผู้ชมว่าที่กกต.แจกใบเหลืองหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่ากทม.เนี่ยทำถูกแล้วหรือเปล่านะครับผมไม่ชอบใบเหลืองครั้งนี้นะฮะผมคิดว่ามันเข้าทางกกต.
นะมันเข้าทางคุณสมชัยและสิ่งที่เขาพยายามที่จะพิสูจน์ว่าเขาเป็นกลางอย่างไรก็ดีก็ดูในรอบนี้ทำถูกต้องแล้ว 75% ไม่ควรให้ใบเหลือง 25% อย่างที่ผมบอกใบเหลืองรอบนี้เนี่ยฝ่ายที่ได้เครดิตเนี่ยคือคุณสมชัยนะวิเคราะห์กันแบบตรงๆนะฮะตามเนื้อผ้านะฮะคุณสมชัยได้เครดิตในการให้ใบเหลืองรอบนี้ทางการเมืองคุณสมชัยได้เครดิตเพราะฉะนั้นไม่โดนอันนี้ไม่โดนมีเรื่องของ Samsung นิดนึงฮะผมไม่เข้าใจว่า Apple จะแข่งกับ Samsung อย่างไรนะฮะคือผมได้อันนี้มาเนี่ยฮะมันโดนเนี่ย 12.2 นิ้วนะฮะ Apple จะพยายามทำจอให้ใหญ่แข่งกับ Samsung เนี่ยดูโฆษณาดู Samsung กับ Apple เวลาเขาทำโฆษณาเนี่ยดู Samsung เขาทำโฆษณาชิ้นนี้ดิฮะลองให้ดูนิดนึงนะฮะให้เวลาดูไฮไลท์บาสเกตบอลดู LeBron James ดังอะไรเงี้ยเนี่ยเขาเล่นโฆษณาอย่างเงี้ยแล้วมันกดดันให้ Apple ต้องมานั่งทำในจอที่ใหญ่กว่าทั้งที่จอใหญ่บางทีมันใส่กระเป๋าสูตรอะไรมันไม่ค่อยสะดวกนะแต่ Apple ก็ต้องหลงกลทำไปตามอย่างเงี้ยแข่งกันแบบนี้แล้วก็ iPhone 6ก็จะใหญ่เบ้อเริ่มเลยผมได้ข่าวใหญ่สู้กับ Samsung ได้ Samsung เขาเล่นโฆษณาอย่างเงี้ยกดดันแล้วคนบริการคนจีนเนี่ยมีอย่างนึงเหมือนกันนะอยู่ในสังคมที่คลั่งไคล้กับขนาดยิ่งจอใหญ่ๆยิ่งดีทั้งที่เวลาพกจริงๆ Apple เนี่ยอันเล็กๆเนี่ยสะดวกดีนะครับก็วิธีทำการตลาดของ Samsung กระตุ้นให้ Apple นั้นทำตาม Samsung ทำจอใหญ่ๆก็อาจจะเวิร์กก็ได้ Apple ก็เริ่มหลงกลแล้วกลับมาคุยเรื่องประชาธิปไตยนะครับ Economist มีบทความเกี่ยวกับปัญหาของระบอบประชาธิปไตยคืออะไร What is the problem นะ with democracy นะฮะทำไมปัญหาเนี่ยตอนนี้มันเกิดขึ้นกับประเทศที่กำลังพัฒนาที่พยายามจะเป็นประชาธิปไตยรวมทั้งไทยรวมทั้งเวเนซุเอลารวมทั้งหมดเลยฮะอียิปต์หมดยูเครนด้วยพยายามจะเป็นประชาธิปไตยแล้วมันเจอกับอุปสรรคมากมายเหลือเกินจากชนชั้นกลางจากองค์กรอิสระจากทหารจากกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดเนี่ยนะจากประชาชนเองจากนักการเมืองเองทั้งหมดนะเครือข่ายอำนาจเดิมเครือข่ายอำนาจใหม่สู้กันเหมือนกันหมดในหลายๆประเทศต่างๆเหล่านี้ลองอ่านดูนะครับอันนี้ของ The EconomistDaily Quote วันนี้พูดถึงกระบวนการประชาธิปไตยเปาบุ้นจิ้นไม่ทราบเปาบุ้นจิ้นเคยพูดไว้จริงหรือไม่แต่ว่ามีคนบอกว่าจริงมีกฎหมายอยู่ในมือแต่ให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชนไม่ได้ถือว่าเป็นผู้ที่ไร้ซึ่งคุณธรรมผมคิดว่าตอนนี้มันเป็นเทสสำคัญสำหรับกระบวนการยุติธรรมของไทยคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแต่ละเรื่องนั้นสำคัญมากไม่ใช่เฉพาะสำหรับการลงทุนและเศรษฐกิจแต่ว่าสำคัญมากสำหรับทิศทางอนาคตของประชาธิปไตยของชาติพูดถึงเรื่องศาลรัฐธรรมนูญในวันพรุ่งนี้ลองฟังคุณชัชชาติสิทธิพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเรื่องพรบ2ล้านล้านครับต้องเรียนว่าพรบตัวนี้เนี่ยไม่ได้ว่าพอพรบผ่านปุ๊บจะกู้2ล้านล้านเลยไม่ใช่มันก็ต้องมาดำเนินแต่ละโครงการให้3โครงการเนี่ยก็ต้องมีการพิจารณาตามหลักการตามกระบวนการกฎหมายกระทรวงคลังสำนักงบสภาพัฒน์ก็ต้องมาพิจารณารายโครงการอีกแล้วลักษณะของมันเนี่ย2ล้านล้านเป็นแค่กรอบใหญ่สุดถ้าเกิดช่วง 2-3 ปีเนี่ยเกิดมีวิกฤตเศรษฐกิจรุนแรงทั่วโลกเลยเนี่ยมันก็มีการปรับลดวงเงินให้ลดน้อยกว่า2ล้านล้านได้เพราะมันลักษณะเหมือนลูกลอยฮะมันไม่ใช่ว่าต้องกู้ทั้งหมด2ล้านล้าน2ล้านนี่เป็นแค่กรอบสูงสุดเพราะฉะนั้นในการพิจารณาแต่ละโครงการเนี่ยทั้งกระทรวงคลังสภาพัฒน์แล้วก็สำนักงบเองก็ต้องพิจารณาสภาพเศรษฐกิจณเวลานั้นแล้วก็การคาดการณ์ประกอบการพิจารณาด้วยนั่นผมคิดว่าเรื่องความเสี่ยงเนี่ยก็คงต้องคืออย่างที่เรียนครับมันก็ต้องเป็นการพิจารณาในแต่ละช่วงของการอนุมัติด้วยครับคุณกรบอกว่ารัฐบาลต้องแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองถ้าศาลรัฐธรรมนูญตีตกกฎหมายนี้นะครับคุณวรเทพบอกว่าไม่ต้องมีความรับผิดชอบทางการเมืองเพราะว่าผ่านสภาไปแล้วนะครับความรับผิดชอบทางการเมืองคงจะไม่มีสิ่งที่น่ารอดูในวันพรุ่งนี้คือคำวินิจฉัยออกมาแล้วเนี่ยเมื่อศาลรัฐธรรมนูญตีตกกฎหมายนี้จะมีการแนะนำแนวทางในการลงโทษรัฐบาลรักษาการหรือเปล่าถ้าไม่ไปถึงขั้นนั้นถือว่าไม่มีอะไรแปลกใหม่เป็นไปตามที่นักลงทุนคาดการณ์นักลงทุนส่วนใหญ่เชื่อว่าร่างพรบนี้ไม่ผ่านเพราะว่าเขาดูจากการไต่สวนนะฮะผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนเนี่ยมันออกมาค่อนข้างชัดทั้งคุณพิสิทธิ์เลี่ยทำคุณธีรชัยภูรนันท์นรบาลก็พูดมาตรงว่าตกลงแล้วมันอาจจะขัดรัฐธรรมนูญจริงมันเป็นเรื่องของการใช้งบประมาณแผ่นดินจริงนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพรุ่งนี้จะมีเซอร์ไพรส์ก็คือว่าร่างพรบนี้ผ่านด่านศาลรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นอุปสรรคมีเยอะนะฮะในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานของชาติเรื่องการทำ financing เป็นเรื่องสำคัญถ้าไม่มี financing ถึงเวลาเนี่ยหลายเรื่องมันก็ไม่เดินหน้าก็ต้องรอรัฐบาลใหม่ทำเต็ม
ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะต้องรออีกนานสักเท่าไหร่นั่นก็คือรายการ The Daily Dose ในคืนวันนี้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ